ทุกนี้ติดตาม4 s i ซ e Report ค่ะฟังเสียงของ First Time Voter ที่เป็นคนพิการกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ติดตามจากคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ First Time ์โ t e r เสียงของคนรุ่นใหม่ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจนะคะเสียงของคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนพิการก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกจับตามองค่ะข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเมื่อวันที่1่มกราคม2 5 6 2มีคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการโดยในกลุ่มนี้ค่ะมีคนพิการที่อายุ18ปีขึ้นไปจำนวน1ล้านแนส8คนนะคะ และสำหรับบทแรกของพวกเขามีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งครั้งนี้กันอย่างไรชวนคุณผู้ชมดูการปักหมุดจากคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนพิการด้วยนะคะหมุดแรกค่ะจากคุณนายบอกว่าอยากให้คนพิการสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้เรียกง่ายๆว่าคนทั่วไปต้องเท่ากันนะคะส่วนอีกหมุดหนึ่งค่ะปักหมุดมาจากคุณสโรชานะคะ บอกว่าอยากจะเสนอให้รัฐบาลเล็งเห็นการทำให้พื้นที่สาธารณะที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่แยกออกจากกันนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายหมดที่ปักมาจากคนพิการแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าอยากจะเห็นการเชื่อมต่อการเดินทางโดยมีเบลลบ็อกสํสำหรับคนพิการด้วยนะคะ จากหมุดพิกัดที่คุณผู้ชมปักมากับทีมงานสี่สั้ e รีพอร์ค่ะเราเองก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะไปฟังเสียงของพวกเขาพร้อมกับข้อเสนอกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคนพิการค่ะใช้ชีวิตลำบากเวลาเดินจะไปไหนมาไหนต้อง,องคอยมองดีๆเลยครับอย่างผมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับก็จะอ,อ,อาจจะต้อง ลำบากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องเงินอ้อมอะไรเงี้ยครับในการที่จะเข้าถึงอาคาเรียนหรือว่าเข้าถึงสถานที่ต่างๆอย่างรรต้องการใช้ลิฟต์ในโรงแรมแล้วจะกดไปชั้นต่างๆไม่มีเบลในการกํากับถ้าสิ่งแรกที่ทําได้เลยน่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นแหละครับพวกเกี่ยวกับ Universal Design พวกคนพิการสามารถเข้าถึงได้ access ได้อะไรอย่างนี้ครผมคิดว่าการดูแลยันอย่างที่ดีก็คือการส่งเสริม การมีส่วนร่วมทางสังคมการให้การศึกษาแลก้กระทั่งการส่งเสริมไม่มีงานทำนะครับมีสิทธิเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายคุณผู้ชมที่มีมุมมองแล้วก็ข้อเสนอต่อเรื่องประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่นะคะก็สามารถปักหมดุดแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซนะคะและกลับมาติดตามเสียงของทุกคนในช่วงซีไซรีพอร์ตในที่นี่ไทย PBS ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ